เอาละเรามาเก็บม้วนที่3กันนะครับตอนนี้ผมก็ได้วาร์ปมาที่นี่นะฮะห้องหนึ่งในอาคารเรียนนะครับตรงบริเวณด้านห้องด้านขวาน่าจะเป็นห้องพรนะครับผมก็จะเดินมาทางซ้ายนี่นะทางซ้ายนี้ก็จะมีศพอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเราก็จะเจอม้วนจารึกของชั้นเรียนนะครับเรียบร้อยนะฮะตรงนี้มีอะไรไม่รู้หีบนะเปิดซะเลยคู่มือประดิษฐ์นะฮะเอาละเราจะเอาไปให้กับลุงเต่านะดูซิว่าลุงเต่าจะให้วิชาอะไรกับเราบ้างนะครับจะปลดล็อกคาถาอะไรบ้างนะเก็บกันรัวๆเลยลุงตอนนี้เรามี6คาถาแล้วนะครับเราจะมอบคาถาให้กับเขานะม้วนจารึกเอาไปสิจ๊ะน้องแล้วก็เรียนรู้นี่ฮะปลดล็อกนะครับราคาแพงแพง12,000เลยนะเนี่ยเม็ดขี้มูกใหญ่นะครับดาวหางบินแล้วก็นี่นะฮะนำวิถี หนึ่งในคาถาของเลยานะบินสู่เป้าหมายโดยไม่ต้องหยุดเดินหากชาร์จจะรุนแรงขึ้นและอันนี้นะฮะปล่อยบินลากหางโดยไม่ต้องหยุดยืนใช้ต่อเนื่องชาร์จก็จะแรงขึ้นหนึ่งในคาถาชั้นเรียนของคาร์โลลอสซึ่งมีประวัติยาวนานที่สุดในวิทยาลัยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปเก็บเล่มที่4กันเลยนะครับ